รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยInfrastructure investment. Today we are relaunching our joint work as a partnership for global infrastructure and investment. สวัสดีค่ะปลายเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมาพบว่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งเป็นการเผชิญความท้าทายระหว่างกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะระหว่างกลุ่มของชาติตะวันตกที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อของกลุ่ม G7คู่แข่งจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยถ้าเรามองหลังจากที่สภาพโซเวียตล่มสลายนั่นก็คือจีนค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือมีการประชุม G7 ที่เยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนแล้วก็ได้ประกาศโครงการใหญ่ค่ะโครงการความร่วมมือเพื่อโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทั่วโลกมีแผนระดมสตังค์มากถึง $600,000,000,000จากชาติสมาชิกในระยะเวลาอีก5 ปีข้างหน้าเพื่อผลักดันโครงการเดิมซึ่งใช้ชื่อว่าโครงการสร้างโลกให้กลับมาดีกว่าเดิม Build Back Better World หรือว่า B3 แล้วก็ W นะคะอันนี้เนี่ยถูกเปิดตัวไปแล้วในการประชุม G7 ที่อังกฤษเมื่อปีก่อนแล้วก็กลับมาพูดใหม่แต่มันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความเคลื่อนไหวว่าจะระดมสตังค์เข้ามาเพื่อที่จะได้สมทบให้กับชาติสมาชิกซึ่งก็มีรายละเอียดก็คือว่าสหรัฐเนี่ยก็ประกาศเลยบอกว่าจะหาสตังค์ให้ได้$200,000,000,000เข้าโครงการในปี2570ซึ่งก็จะระดมมาจ่ายหลายภาคส่วนอันนี้ก็จะสมทบไปหลังจากที่สหภาพยุโรปหรือว่า EU ประกาศจะสรรเงินเข้าโครงการไปแล้วก่อนหน้าก็คือประมาณสัก300,000,000 ยูโรความคึกคักแล้วก็การกระตือรือร้นของโครงการนี้เนี่ยมีเงื่อนไขที่น่าสนใจก็คือถูกประกาศว่าไม่ใช่สมทบแบบให้เปล่าช่วยเหลือหรือว่าบริจาคแต่หมายความว่าลงทุนไปแล้วจะมีผลตอบแทนกลับมาให้กับชาติสมาชิกด้วย Technology's made our world smaller, more immediate and more connected. It's opened up incredible opportunitiesทั่วโลกก็จับตาไปเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าเอ๊ะกำลังจะบอกความหมายระหว่างบรรทัดอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่จีนได้ประกาศแล้วก็เดินหน้าอย่างเต็มสูบเลยสำหรับการผลักดันโครงการ Belt and Road Initiative หรือว่าเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21ทั้งทางบกและทางทะเลที่จีนต้องการจะเปิดตัวไปสู่โลกแล้วก็เชื่อมโลกทั้งใบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจีนในแง่ของการส่งเสริมหลายประเด็นเด่นชัดที่สุดก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ไม่ได้แค่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวของระบบเงินทุนการลงทุนแล้วก็อีกหลายมิติด้วยวันนี้มองจีนมุมใหม่เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะการประกาศชัดของ G7 จะผลักดันโครงการที่ว่านี้มันได้แสดงสัญลักษณ์หรือท่าทีที่ส่งตรงไปถึงจีนแล้วก็การท้าทายนโยบาย Belt and Road Initiative หรือไม่อย่างไรและคงจะได้ทำความรู้จัก G7 เพิ่มมากขึ้นถึงเรื่องข้างในรวมทั้งความสัมพันธ์ของชาติสมาชิกแต่ละชาติด้วยนะคะอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกับเราค่ะสวัสดีครับเกริ่นเบื้องต้นเพื่อบอกว่ามีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่ต้องจับตาสำหรับ G7 แล้วแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงรายละเอียดของโครงการสร้างโลกให้กลับมาดีกว่าเดิมหรือว่า Build Back Better World B3W เนี่ยนะคะที่จะชนกับ BRIก็ต้องไปทำความรู้จักกันหน่อยว่า G7 มันมีโครงสร้างที่ซับซ้อนแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือการรวมตัวกันของกลุ่มชาติสมาชิกอย่างไรบ้างค่ะย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษ1970สถานการณ์แรกที่น่าสนใจคือเวลานั้นเนี่ยในหลายๆภูมิภาคของโลกนะครับได้เกิดการปฏิวัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นสังคมนิยมอย่างเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบบ้านเราเนี่ย3ประเทศอินโดจีนก็กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นั่นคือเวียดนามลาวและกัมพูชาประเทศอื่นๆในภูมิภาคอื่นก็มีก็อย่างเช่นซิมบับเวคือมันเป็นบางประเทศในแอฟริกานอกจากฝ่ายสังคมนิยมจะเป็นฝ่ายรุกในเวลานั้นแล้วเนี่ย
ฝ่ายโลกทุนนิยมก็ประสบปัญหาขึ้นมาตัวหนึ่งก็มาจากความพ่ายแพ้ในสงครามแต่มันมีวิกฤตอันหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยที่โลกทุนนิยมในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนั่นคือวิกฤตการเรื่องของน้ำมันเวลานั้นเนี่ยชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปนะครับซึ่งเป็นชาติอุตสาหกรรมและก็บริโภคพลังงานสูงมากพอมีปัญหาเรื่องวิกฤตน้ำมันซึ่งมาจากตะวันออกกลางขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อโลกทุนนิยมอย่างรุนแรงผมยังจำได้เลยนะครับว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตหนักๆขึ้นมาเนี่ยประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสคือจิสการ์ดิสแตงเนี่ยถึงกับกล่าวประโยคที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากท่านกล่าวว่าขณะนี้ทุนนิยมได้เกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วซึ่งธรรมดาเนี่ยโลกทุนนิยมนั้นเขาจะมีความภาคภูมิใจในความเจริญก้าวหน้าของเขาการที่มาบอกว่าเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขายอมรับความจริงแต่ว่าการกล่าวขึ้นมาครั้งนี้มันมีความหมายตรงที่ว่าเอาถ้าเกิดวิกฤตแล้วไงตรงนี้แหละนะครับที่นำมาจุดเริ่มต้นของการกำเนิดขึ้นมาของ G7 หรือกลุ่ม7ประเทศชาติอุตสาหกรรมหลังจากนั้นก็มีการปรึกษาหารือกันทีนี้ชาติตะวันตกในเวลานั้นเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดว่าเขาจะเลือกใครที่จะมาคุยแล้วเขาก็เห็นพ้องต้องกันในกลุ่ม7ประเทศซึ่งตอนนั้นมีระบบอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากนั่นคือสหรัฐอเมริกาอยู่ในทวีปอเมริกาอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปเดียวกันนี้ก็คือแคนาดาส่วนประเทศในยุโรปก็ประกอบไปด้วยฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีอิตาลีตอนนี้ก็6ประเทศเข้าไปแล้วนะครับอีกประเทศหนึ่งที่เขาเชิญมาเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียนั่นก็คือญี่ปุ่นแล้ว7ประเทศนี้เขาก็ปรึกษาหารือกันเพื่อจะหาทางออกให้กับวิกฤตทุนนิยมในเวลานั้นแล้วในที่สุดก็เป็นการถือกำเนิดขึ้นมาของกลุ่ม G7 ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเรามองว่ากลุ่ม G7 นี้คือ7ชาติอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกตรงนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับแต่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามก็คือว่าทำไมมันต้อง7ประเทศอันที่จริงยุโรปก็มีหลายประเทศที่เป็นชาติอุตสาหกรรมกันเรื่องของเรื่องก็คือว่ากลุ่ม G7 นี้เนี่ยถ้าเราไปดูเบื้องหลังของเขานะครับเราก็จะพบว่า7ชาติอุตสาหกรรมเนี่ยปรากฏว่าคือเขาไม่เพียงเป็นชาติมหาเศรษฐีเท่านั้นนะในแง่การเมืองก็เหมือนกันเขาก็มีอิทธิพลสูงมากแต่ที่สำคัญถ้าเราเจาะบีบให้แคบลงมาเอาในมิติของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากลุ่ม7ชาติอุตสาหกรรมเนี่ยคือ7ชาติที่มีอิทธิพลสูงอยู่ในธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า IMF มันมีในแง่ของการที่7ประเทศเนี่ยเป็นผู้ลงทุนเป็นกระเป๋าเงินให้กับธนาคารโลกแล้วก็ IMFแต่ว่าธนาคารโลกเนี่ยเรามักจะรู้จักในแง่ที่ว่ามีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาของประเทศต่างๆในรูปของการให้เงินกู้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่า IMF เนี่ยเราจะรู้จักมากกว่าเพราะ IMF นั้นมีบทบาทที่เล่นในเรื่องนี้แบบตรงๆแล้วก็เด็ดขาดรุนแรงผมยกตัวอย่างเมื่อคราวที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในประเทศไทยเนี่ยเราก็พึ่งพา IMF แต่ว่าบทบาทที่รุนแรงเฉียบขาดของ IMF ตอนนั้นคือว่าเขาจะบังคับไกลๆให้ประเทศไทยใช้ยาแรงเช่นปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือที่เราเรียกว่าแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับแม้แต่เรื่องของมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ยก็อยู่ในคอนเซปต์นี้นะครับตอนนั้นสถาบันการเงินของเราก็ล้มละเนระนาดไป IMF เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าธนาคารโลกแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจก็คือว่าเงินที่เขาเอาไปช่วยเหลือประเทศใดก็แล้วแต่ผลตอบแทนกลับคืนมาให้กับพวกเขาเนี่ยมันคุ้มค่าและมีหลักประกันหรือไม่ในแง่นี้ไม่ว่าเขา IMF เนี่ยให้เงินกู้กับชาติใดไปในการแก้วิกฤตการณ์อย่างไรก็แล้วแต่หลักประกันที่เขาได้มาก็คือได้เงินกลับคืนมาพร้อมดอกเบี้ยด้วยไอ้นี้คือทำให้ IMF เนี่ยเขามีความเข้มแข็งแล้วมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเมื่อไปดูเบื้องหลังแล้วเนี่ยเราก็พบว่ากระเป๋าใบใหญ่ของ IMF เนี่ยก็คือ G7 ก็คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็คือเป็นผู้ลงทุนถ้าสมมติว่าเรามองว่า IMF คือสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยเราก็จะเข้าใจทันทีว่าพวกนี้ก็คือนายแบงค์ดีๆนี่เองฉะนั้นเราก็อย่าไปคิดว่าเขาจะมีใจเมตตากรุณาอะไรกับประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเจอวิกฤตนะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่พ่อพระเลยIMF เขาจะเล่นบทบาทการเงินของเขาไปทั่วโลกเนี่ยแต่เราก็จะไม่เคยได้ยินเลยว่า IMF หรือWorld Bank มีวาระการประชุมอะไรของเขามากไหมจริงๆเขาก็มีของเขาแต่มันเขาก็ทำเป็นแบบสถาบันทางการเงินแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจ
แต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมของ G7 นี้ต่างหากคือเวลา G7 เข้าประชุมอะไรแล้วมีประกาศอะไรออกมาเนี่ยนะครับเราสามารถจินตนาการได้เลยว่าต่อไปเนี่ย IMF ก็จะมีบทบาทคล้ายๆกันนั้นก็คือขานรับกันล้อกันอย่างเช่นการประชุมครั้งนี้ของ G7 ต่อไปนี้นะครับเขาจะมีโครงการในการพัฒนาอะไรบ้างนะครับซึ่งที่เขาประกาศมาก็คือโครงการความร่วมมือเพื่อโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนทั่วโลกซึ่งเมื่อปีที่แล้วเขาใช้คำว่าสร้างโลกให้กลับมาดีกว่าเดิมการประชุมในปีนี้เนี่ยสหรัฐประกาศเลยสหรัฐจะลงขันนะฮะ200,000 ล้านภายในปี12570นะครับส่วนทางสหภาพยุโรปหรือ EU ก็จะจัดสรรเงินเข้าโครงการไปกันแล้วก่อนหน้านี้300,000 ล้านยูโรสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่ามติของ G7 ในปีนี้เนี่ยมันไปสัมพันธ์อย่างไรกับจีนเช่นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคือโจไบเดนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังการประชุมไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าเป็นโครงการริเริ่มที่ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือหรือการบริจาคแต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนแก่คนสหรัฐเนี่ยไม่ได้เอ่ยคำว่าจีนนะฮะนั่นก็คือหมายความว่าไอ้เงินที่ผมได้เอ่ยไปจะกี่แสนล้านดอลลาร์หรือกี่แสนล้านยูโรก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้กับประเทศใดก็แล้วแต่นะครับที่จะเอาไปกู้แต่ว่าเมื่อเอาไปลงทุนแล้วเนี่ยประเทศนั้นก็จะได้รับผลตอบแทนประเทศนั้นก็จะได้ประโยชน์ไปเมื่อไปเปรียบเทียบโครงการBelt and Road Initiative ของจีน BRI เนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นเช่นนั้นกรณี BRI เนี่ยจีนประกาศว่าจะสร้างเส้นทางสายไหมเชื่อมต่อกันไปทั่วโลกแต่ BRI ของจีนนั้นก็ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานแล้วในขณะเดียวกันหลังจากที่ประกาศ BRI แล้วเนี่ยจีนก็ประกาศตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย AIIB คือธนาคารที่จีนตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับโครงการ BRI ชื่อเต็มก็คือ ASEAN Infrastructure Investment Bank แล้วจีนก็ถือว่าเป็นขาใหญ่ที่ลงทุนลงขันให้ก่อนตอนแรกก็คือประมาณสัก 50% แต่ว่าก็มีการระดมทุนมาจากส่วนของชาติสมาชิกอื่นๆที่จีนต้องการจะเชิญชวนแล้วก็ได้สำเร็จแล้วเนี่ยในการเข้าร่วมกับโครงการ BRI ที่วันด้วยค่ะ AIB เนี่ยประเทศที่จะมากู้เนี่ยก็กู้ไปนะครับแล้วเอาไปลงเวลาลงทุนแล้วโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไปจะได้กำไรขาดทุนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่ผมคิดว่า G7 เขาประกาศในปีนี้เนี่ยนะครับโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกับจีนอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งจีนไม่มีคือ BRI ของจีนไม่มีสหรัฐเขาพูดไปในเที่ยวนี้เลยว่าใครก็ตามที่ไปกู้เงินของจีนมาลงทุนในการสร้างถนนท่าเรือรถไฟก็แล้วแต่เนี่ยบางชาติเนี่ยทำไปทำมาแล้วปรากฏว่าขาดทุนคือกลายเป็นหนี้เป็นสินจีนหรือที่ชาติตะวันตกเขาเรียกว่ากับดักหนี้นะครับแต่ว่าเขาก็คุยของเขา G7 ว่าของเรานี้ไม่เหมือนกับของจีนเขาให้ความสำคัญกับการลงทุนในการพัฒนาใน4ภาคส่วนด้วยกันเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของระบบสาธารณสุขเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศและเรื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคมข้อมูลข่าวสารเช่นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในแองโกลาโครงการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในเซนากอลหรือโครงการสร้างสายเคเบิลโทรและคมนาคมใต้ทะเลของบริษัทสหรัฐเชื่อมสิงคโปร์กับฝรั่งเศสผ่านอียิปต์แล้วก็คาบสมุทรโซมาเลียแต่เราจะพบว่าโอ้โหไอโครงการลงทุนของ G7 เนี่ยนะฮะมันดูแล้วเป็นพระเอกเลยอะตรงกันข้ามกับ BRI ของจีน BRI ของจีนนั้นเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบดิบๆตรงๆคือจะสร้างถนนก็ถนนไปเลยรถไฟก็รถไฟไปเลยท่าเรือก็ท่าเรือไปไม่ได้พูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดไม่ได้พูดถึงเรื่องของสาธารณสุขยิ่งความเท่าเทียมทางเพศนั้นโอ้โหในทัศนคติของจีนนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเลยคือการประกาศนั้นเรื่องนึงนะผลลัพธ์สำเร็จเป็นรูปธรรมนั่นก็อีกเรื่องนึงทีนี้น่าสนใจตรงที่ไบเดนพูดบอกว่าโครงการนี้คือการลงทุนลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนแก่ทุกคนคำว่าทุกคนมันก็มี2ความหมายทุกคนในที่นี้ก็คือว่าทุกคนที่เป็นคนจ่ายตังค์อ่ะเจ้ามืออ่ะหรือทุกคนก็คือประโยชน์ให้กับประเทศอื่นๆที่อยู่ในโปรเจกต์ของการลงทุนอันนั้นถ้าเรามองในเรื่องของว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีอ่ะคือจีนก็ความหมายเดียวกันเนาะมันก็เป็นผลตอบแทนสูงสุดแต่ว่าจีนเนี่ยก็คือจีนเป็นพระเอกอยู่เจ้าเดียวทีนี้อันนี้เนี่ยไบเดนพยายามจะบอกว่าเกลี่ยเฉลี่ยไปด้วยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเป็นเชิงบวกสักเท่าไหร่มั้ยคะไอ้เรื่องธุรกิจเนี่ยเราจะบอกเชิงบวกเชิงลบไม่ได้หรอกเพราะธุรกิจก็คือธุรกิจคุณโสภิตพูดถูกคือโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีทั้ง G7 และจีน BRI
นะครับล้วนแล้วแต่เป็นอย่างนี้แต่ที่ผมบอกว่าความแตกต่างของ G7 ในเที่ยวนี้เนี่ยเขาพูดในเรื่องที่แบบฟังดูแล้วก็เป็นพระเอกเลยมัน BRI เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่จีนก็อาจจะแก้ต่างว่าเขาทำในรายละเอียดและเป็นทิศทางของประเทศที่ก็จะมุ่งเรื่องนโยบายพลังงานสะอาดหรือว่าเรื่องของพลังงานสีเขียวถ้ายกตัวอย่างว่าตอนนี้นวัตกรรมของเขาทำไปได้ถึงขนาดว่ารถไร้คนขับแล้วก็สามารถจะสร้างทางที่ฝังเรื่องของโซล่าไว้ด้วยแปลว่ารถไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วก็สามารถขับขี่ได้โดยไร้คนขับแล้วก็วิ่งบนถนนเส้นนี้ได้โดยไม่ได้ก่อคาร์บอนให้กับโลกเขาก็บอกว่าเขาก็เคลมว่าเขาสามารถทำได้หรือนวัตกรรมด้านการก่อสร้างที่เขาสามารถจะแบบยกระดับขึ้นมาแล้วสร้างข้ามทะเลได้หรือมีรถไฟความเร็วสูงที่จีนเขาประกาศว่าเขาสามารถจะวิ่งไปได้ทั่วทั้งภูมิภาคทุกสภาพอากาศทั่วโลกแล้วก็เป็นรถแบบ green energy อันนี้พอจะฟังขึ้นไหมคะณขณะนี้ยังฟังไม่ขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณโสภิตพูดมานั้นจีนทำจริงแต่ทำภายในประเทศของตัวเองแล้วก็ในโครงการ BRI ของจีนเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะโครงการ BRI ของจีนนั้นจีนก็พูดตรงไปตรงมาเหมือนกันก็คือโครงสร้างพื้นฐานจริงๆแล้วจีนก็พูดเป็นรูปธรรมเลยเช่นการสร้างถนนการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่หรือการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งไทยก็กำลังสร้างจะเชื่อมต่อกับลาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เชื่อมจีนกับยุโรปกับประเทศชาติไกลๆไปทางนู้นนะคะใช่ครับค่ะจีนอาจจะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีพลังงานสะอาดแต่ว่าเขาก็พยายามทำภายในประเทศของเขาแต่ว่าเรายังไม่เคยพบว่าจีนเนี่ยไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาไอ้โรงงานของจีนนี้ไม่ใช่โรงงานที่ส่งเสริมพลังงานสะอาดนะ มันเป็นโรงงานแบบที่เราเจอในประเทศของเราหรือประเทศอื่นๆก็คือเป็นแบบเก่าไม่ใช่เป็นแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าพอ G7 เขาพูดมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้การแข่งขันครั้งนี้ PGII ของ G7 กับ BRI ของจีนเนี่ยก็จะเกิดลักษณะของการแข่งขันกันขึ้นมาจุดร่วมคือทั้งจีนและ G7 เนี่ยก็คือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าพลังงานสะอาดระบบสาธารณสุขผมมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า G7 ยกเรื่องนี้ขึ้นมามันมีพื้นฐานมาจากเรื่องของโควิดก็เอาวิกฤตนี้มาเป็นโอกาสต่อไปนี้เขาจะลงทุนเรื่องระบบสาธารณสุขด้วยเรื่องของการป้องกันโรคระบาดซึ่งไม่เฉพาะโควิดแล้วนะฮะในอนาคตอาจจะหมายถึงระบบสาธารณสุขในด้านอื่นๆด้วยพลังงานสะอาดของจีน BRI ก็ไม่ได้พูดถึงนะ BRI ก็ไม่ได้พูดเพราะสร้างถนนสร้างท่าเรือเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเลยยิ่งความเท่าเทียมทางเพศนี้โอเป็นเรื่องเชิงสังคมวัฒนธรรม BRI นั้นห่างไกลมากแต่ว่าไอ้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศนี้เนี่ยผมก็ยังนึกภาพแทน G7 ไม่ออกนะว่า G7 เนี่ยจะลงทุนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยให้เป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างไรคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastที่น่าสนใจคือคำประกาศอีกอันหนึ่งของผู้นำสหรัฐที่บอกว่าผลักดันโครงการนี้เนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นว่าเมื่อชาติประชาธิปไตยทำได้เนี่ยหมายความว่าก็จะมีชัยชนะเหนือเผด็จการความหมายมันก็เป็นลูกชิ่งไปโดยปริยายให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมันอาจจะเป็นข้อที่เป็นแต้มรองมากกว่าซึ่งนั่นก็คือจีนครับผมก็มองอย่างกลางๆเนี่ยก็คืออะไร G7 นั้นเขาก็คิดในเชิงธุรกิจโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีถึงแม้เงินที่เขาเอาไปลงทุนเนี่ยนะครับไปลงทุนในเรื่องที่ดูแล้วเป็นพระเอกเนี่ยถึงที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่า G7 เนี่ยคิดถึงเรื่องของกำไรสิ่งที่ประธานคณะกรรมการยุโรปนางอูร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลออนได้พูดเอาไว้ก็ไม่แน่นะเขาบอกว่าโครงการนี้อยากจะผลักดันการลงทุนที่มีพลังเชิงบวกให้กับโลกแล้วก็หวังว่าจะทำให้เกิดทางเลือกให้กับบรรดาชาติพัฒนาทั้งหลายพระอาจารย์บอกว่าการลงทุนมันก็ต้องมีผลกำไรและแน่นอนก็ต้องมีคนที่ต้องเสียเพราะกำไรนั้นก็ได้มาจากคนที่ขาดทุนใช่ไหมแล้วตกลงมันจะเป็นทางเลือกจริงๆสำหรับชาติพัฒนาเพื่อให้โลกดีขึ้นใช่หรือเปล่าก็เป็นคำถามไหมฮะถ้าเจ้าสุว่าเขาไปลงทุนในเรื่องที่ผมบอกว่าดูแล้วเป็นพระเอกเนี่ยเขาทำได้สำเร็จมันก็ดีนะครับก็คือหมายถึงว่าโลกของเราก็จะสดใสขึ้นนะครับกับกำไรเขาก็ได้ไปแต่เราก็อย่าลืมว่า BRI ของจีนก็เป็นแบบนี้ G7 ในปีนี้เนี่ยประกาศโครงการ PGII เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเราก็ยังไม่รู้ไงว่ามีประเทศไหนจะกู้ไปแล้วก็ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เรารู้ไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ BRI ของจีนมันเริ่มเห็นผลว่ามีประเทศไหนสำเร็จประสบความสำเร็จบ้างหรือไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่เรารู้ที่แน่ๆณขณะนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตในศรีลังกาแทบจะล่มสลายเลยปัญหาพื้นฐานเนี่ย
ก็มาจากการกู้เงินอย่างไม่บัญญะบัญญังของรัฐบาลศรีลังกาเงินกู้ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่เขากู้มาเนี่ยก็คือกู้จากจีนในการสร้างท่าเรือซึ่งประสบการณ์ขาดทุนตอนนี้ผมคิดว่าจีนก็คงรู้แล้วล่ะว่ามีประเทศไหนที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวพันกับ BRI ของจีนหรือ AIIB ของจีนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าจีนจะต้องไปทบทวนกรณีของศรีลังกาต้องไม่ลืมด้วยว่าการกู้เงินอย่างไม่บัญญัติบัญญังของรัฐบาลรวมทั้งโครงการซึ่งถูกกล่าวขวัญแล้วก็สร้างภาพเชิงลบให้กับจีนก็คือการที่ไปสร้างท่าเรือแล้วไม่สามารถบริหารจัดการได้ท้ายที่สุดก็ต้องสละแล้วก็เสียสิทธิ์ในแง่ของการบริหารถึง99ปีให้กับจีนไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวผลที่ทำให้เกิดวิกฤตในวันนี้ด้วยดิฉันเข้าใจว่านี่คือตัวอย่างที่ทำให้จีนได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวหลายครั้งจนกระทั่งท้ายที่สุดในทุกระดับเลยก็พยายามจะมาพูดว่า BRI นั้นส่งเสริมประโยชน์ร่วมแล้วก็ทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นวินวินซิทูเอชันนะฮะอาจารย์แต่จริงๆแล้วถ้าพูดในกรณีของศรีลังกามันไม่ใช่วินวินแล้วคนที่วินเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นจีนฝ่ายเดียวเราสังเกตหรือเปล่านะครับว่าตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเราพบว่าจีนเขาจะไม่เอ่ยคำว่า BRI อีกเลยไม่ว่ากับประเทศไหนจีนเองเขาก็รู้กาลเทศะว่าทั่วโลกอ่ะประสบวิกฤตจากโควิดเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ไปตามๆกันขืนจีนไปพูดเรื่อง BRI อีกเนี่ยดีไม่ดีอาจจะโดนค้อนเอานะครับพูดไม่เข้าหูมันมีเรื่องเร่งด่วนต้องจัดการมากกว่าตอนนี้ใช่แต่มันไม่เหมือนกับ G7 ไงพูดเรื่อง PGII เนี่ยยิ่งระบบสาธารณสุขเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์โลกตอนนี้เลยอ่ะไอเรื่องความเท่าเทียมทางเพศก็เหมือนกันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมโลกในวันนี้เหมือนกันอาจารย์คิดว่าจีนจะตั้งรับและมีมาตรการเชิงรุกยังไงเพื่อที่จะมาชนหรือมาปะทะกันกับการประกาศเรียกว่าแข่งกันละกันนะฮะเป็นคู่ท้าชนของ G7 ที่จะสร้างโครงการ PGII ตัวนี้ขึ้นมาค่ะหลังจากนี้ไปโดยเฉพาะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะปรับบทบาทของตัวเองก็คือเป็นบทบาทหลังวิกฤตโควิด-19 โดยจีนอาจจะมีนโยบายที่มีต่อนานาประเทศเนี่ยคือเขายังคง BRI อยู่นั่นแหละแต่ว่าบทบาทที่จะแสดงออกไปในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าจีนจะมีบทบาทในเรื่องการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งประเทศต่างๆเนี่ยต่างก็ประสบกันทั่วหน้าจีนเองก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ว่าจีนเนี่ยเขามีความมั่นคงโดยเฉพาะสำรองเงินตราระหว่างประเทศของเขาเนี่ยสูงมากโควิดทำลายเศรษฐกิจของจีนมากก็จริงแต่ว่าก็ไม่ทำให้จีนล้มไปได้และจีนสามารถฟื้นขึ้นมาได้เร็วมีคำถามว่าเอาแล้วทำไมต้องรอปีหน้าที่ผมพูดนี้มันมีอยู่เหตุผล2ประการด้วยกันเหตุผลประการแรกก็คือว่าปีหน้าเนี่ยเรามองไปในทิศทางเดียวกันว่าโควิดเนี่ยมันน่าจะซาลงมากๆแล้วจีนก็อาจจะเปิดประเทศเต็มร้อยเหตุผลประการที่2ปลายปีนี้จะมีการประชุมสมัชชาใหญ่แล้ววาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือเรื่องของสีจิ้นผิงที่จะเป็นผู้นำตลอดกาลซึ่งก่อนการประชุมอย่างนี้เนี่ยจีนนั้นเขาจะมีความอ่อนไหวมากเขาจะไม่ทำอะไรที่มันหวือหวาประกาศออกมาก่อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมแล้วในอีกด้านหนึ่งจีนเองก็เวลาที่มีการประชุมอะไรทำนองนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับความมั่นคงภายในมากเขาก็รอให้การประชุมนี้ผ่านพ้นไปก่อนเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเขาก็จะสบายใจมากขึ้นเรื่องอะไรต่างๆหลังจากนี้ค่อยว่ากันปีหน้าและผมเชื่อว่าจีนแสดงบทบาทที่อาจจะแตกต่างไปจากการมาชูเรื่องของ BRI ดังเช่นที่ผ่านมาฟังดูก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นเรื่องเชิงบวกแล้วก็เป็นประโยชน์กับนานาชาติที่จะได้ประโยชน์ตกไปที่ชาติกำลังพัฒนาหรือว่าประเทศเล็กๆเนี่ยมันก็น่าจะดีไหมคะจันดีมากคือผมคิดว่ามันจะสร้างภาพเชิงบวกให้กับจีนแล้วจีนเองเขาก็รู้นี่มติของ G7 ในปีนี้ G7 เขาก็พูดเป็นในๆโดยที่ไม่เอ่ยชื่อว่าเขากำลังท้าทายจีนจีนเขาก็ต้องตอบโต้ด้วยท่าทีที่เหนือกว่านะครับในขณะที่ทั่วโลกเจอวิกฤตโควิด-19 เนี่ยมันจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการที่จีนเนี่ยเสนอนโยบายการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์คะครับเจ้าเทคโนโลยีคือหัวเว่ยนะที่พัฒนาจนกระทั่งไปถึง 5G 6G แล้วตอนนี้แล้วโลกยุคใหม่ก็เป็นโลกของการสื่อสาร
เป็นโลกของออนไลน์ของอินเทอร์เน็ตรวมทั้งนวัตกรรมที่ล้ำๆมาด้วยดูเหมือนว่าจีนจะนำไปในเรื่องนี้เนาะแม้ว่าสถานการณ์ทั่วโลกเศรษฐกิจจะแย่แล้วก็มีเรื่องของโควิดเข้ามาแต่จีนก็ยังรุกเรื่องนี้ต่อด้วยจนกลายเป็นความวิตกกังวลของหลายชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วก็บางชาติในยุโรปถึงขั้นประกาศบอกว่าแบนหัวเว่ยไม่เอาหัวเว่ยไม่เอาเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเป็นระบบของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านของโทรคมนาคมและการสื่อสารเพราะกลัวเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กลัวจะถูกล้วงความลับกลัวจะเป็นปัญหาต่อเรื่องของความมั่นคงของประเทศตัวเองนะว่าจีนจะสอดแนมชาติสมาชิกของ G7 แล้วก็ยุโรปรวมทั้งสหรัฐเนี่ยวิตกกังวลจนกระทั่งต้องเร่งหรือพัฒนาเรื่องนวัตกรรมเพื่อจะมาเป็นคู่แข่งหรือเหนือกว่าฝั่งนี้ของจีนไหมคะในแง่เทคโนโลยีนะครับ G7 ในทุกวันนี้เนี่ยยังสู้จีนได้แต่ว่าปัญหาของ G7 ณขณะนี้เนี่ยทั้งสหรัฐและยุโรปต่างประสบวิกฤตเศรษฐกิจพอๆกันประสบมาเป็นนับ10ปีแล้วคือเขากำลังจะฟื้นตัวอยู่แล้วนะแต่มาเจอโควิดเสียก่อนมันไม่เหมือนจีนเนี่ยสามารถจัดการกับวิกฤตนี้ได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในขณะที่จีนเจอวิกฤตโควิดเนี่ยจีนก็ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจเหมือนกันกระทบอย่างรุนแรงข้อดีของจีนที่แตกต่างกับ G7 ก็คือว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ความมั่งคั่งจีนมีมากกว่าเทคโนโลยีทั้ง G7 และจีนมันก็สูสีกันนะแต่ในเทคโนโลยีบางด้านเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการทหารเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันว่า G7 นั้นก้าวหน้ากว่าของจีนแต่ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยจีนเข้มแข็งกว่าอะไรจากนี้ไปที่เราควรจะต้องติดตามหรือจับตาคะอาจารย์ถ้า G7 เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้ต่อไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรถ้าเขาประสบความสำเร็จหมายความว่าเขาสามารถท้าทายจีนได้ข้างจีนหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับขอให้ดูปีหน้าหรืออาจจะปลายปีนี้ก็ได้นะว่าผลการประชุมสมัชชาในเรื่องของผู้นำการเป็นผู้นำจนสิ้นชีพของสีจิ้นผิงเนี่ยจะราบรื่นหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าปีหน้าเนี่ยจีนจะทำอย่างไรต่อไปจีนนั้นรู้ดีว่าเศรษฐกิจของหลายๆประเทศทั่วโลกในขณะนี้มันแย่มากแต่ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนยังมีความแข็งแกร่งเนี่ยบทบาทของจีนก็คืออาจจะเป็นบทบาทของการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศปีพ.ศ.ที่เราต้องติดตามความเคลื่อนไหวมีหลายตัวเลขเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของ PGII นี้ก็คือปี2570นะแต่ว่าถ้าสำหรับ BRI ก็มีตัวเลขนะ2020 2030แล้วก็2025เนี่ยนะฮะซึ่งก็จะมีจังหวะความก้าวหน้าที่เขาประกาศเอาไว้หลายเรื่องก็เป็นทิศทางที่เราคงต้องติดตามกันต่อและนี่คือเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast อาจารย์บรสักมหัทธโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมังวิวัฒนาลาคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast We the World, We the Voice